วันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องเมนูไข่ในภาษาจีนเชื่อว่าไข่นะคะก็คงเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนเลยเพราะว่าทั้งอร่อยหาทานง่ายแถมยังมีให้เลือกอีกหลากหลายเมนูอีกต่างหากไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวหรือว่าจะเป็นไข่ตุ๋นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปประเทศจีนแล้วเกิดอยากกินเมนูไข่ของเราขึ้นมาเราจะต้องสั่งเป็นภาษาจีนว่ายังไงนะไปดูคำศัพท์กันเลยค่ะเขอเปาต้านเขอเปาต้านไข่ดาวเฉาต้านเฉาต้านไข่เจียวจู่ต้านจู่ต้านไข่ต้มตุ่นต้านตุ่นต้านไข่ตุ๋นผีต้านผีต้านไข่เยี่ยวม้าทางต้านทางต้านไข่ลวกวันเฉียนต้านวันเฉียนต้านไข่ออนเซนหลู่ต้านหลู่ต้านไข่พะโล油炸熟蛋油炸熟蛋ไข่ลูกเขยเสียนต้านเสียนต้านไข่เค็มส้วนเฉียน鸡蛋包ส้วนเฉียน鸡蛋包ไข่ยัดไส้ชาเย่ต้านชาเย่ต้านไข่ใบชาเชี่ยเชี่ยก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ